อะไรอ่ะกระเป๋าสารนะเม็ดอินไทยแลนด์หรือเปล่าจะเดินตรงไปแล้วก็เดินลงไปตรงที่ท่าเรือเลยนะลงทะเลเลยว้าวชิลมากแล้ววันนี้หมอกนะคะเป็นหมอกไม่รู้ว่าที่เราไปนี่จะเป็นหมอกหรือจะเป็นแดดนะเดี๋ยวลุ้นกันอยากให้เห็นข้างหน้านะเห็นไหมพี่เขาขับมือเดียวด้วยนะน่าจะเปิดหมวดเขาเรียกอะไรควิสคอนโทรลให้มันขับไปเองเพราะจริงๆคันเร่งมันอยู่มือขวาแต่เขาไม่ได้จับคันเร่งรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เนี่ยดูทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่บนฟรีเวย์นะคะเส้น101นะคะ8เลนนะแต่ดูฝั่งนู้นสิรถเยอะมากขนาดว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะเนี่ยวันนี้ตั้งใจนะจะพาทุกคนออกนอกเมืองลอสแอนเจลิสหน่อยแต่ว่าไปไม่ไกลหรอกประมาณห่างจากที่นี่นะคะประมาณ90ไมล์เกือบ2ชั่วโมงอ่ะไปเที่ยวทริปกับมอสแต่ว่ามอสอะไปจริงๆทุกคนก็นั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านนะที่นั่นอ่ะจะคล้ายๆกับเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายๆกับทางยุโรปไม่เคยไปยุโรปหรอกถ้าเกิดว่าใครไปก็เดี๋ยวช่วยกันดูนะว่าเหมือนจริงหรือเปล่าเนาะนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะผ่อนคลายนอกเมืองกันบ้างก่อนสุดท้ายนะคะมอสก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ที่มอสอยู่อ่ะเป็นในเมืองนะคะเป็นดาวทาวน์นะคะของเซนต้าบาร์บารานะคะคือหลายคนก็อาจจะงงๆนะที่มอสพูดเมืองพูดแคลิฟอร์เนียคือเมืองเซนต้าบาร์บาราคือหนึ่งในเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็คล้ายๆกับเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองในแคลิฟอร์เนียนะคะแต่เมืองเนี้ยเมืองเซนต้าบาร์บาราเนี่ยจะอยู่ระหว่างลอสแอนเจลิสกับซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็ที่นี่นะที่อย่างที่มอสบอกไปนะเขาบอกว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆแบบแนวยุโรปนะเดี๋ยวดูว่าเหมือนไหมแต่ว่าสิ่งแรกที่มอสมาเนี่ยรู้สึกว่าบ้านเมืองสถาปัตยกรรมเขาก็แนวแบบมันแตกต่างกับเมืองแอลเลที่มอสอยู่นะคะที่นี่อยากจะบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็มองๆไปก็ดูแบบคนไม่ค่อยเยอะนะคะเล็กไม่เล็กนะทุกคนที่เนี่ยมีประชากรประมาณ 100,000 คนถ้าเทียบกับแอลเลที่มอสอยู่อันนั้นอะ4ล้านคนคิดดูดิอันนี้ก็เลยแบบเป็นเมืองเล็กๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่มอสเดินๆดูอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะสาเหตุที่มอสมาเมืองนี้นะคะเมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะมาในช่วงเดือนนี้ค่ะเดือนพฤษภาคมแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมืองนี้คนติดโควิดน้อยมากๆเลยนะแต่เอาจริงๆนะ CDC เขาก็ประกาศแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราออกมาในที่ outdoor อย่างเงี้ยถ้าใครได้รับวัคซีนแล้วก็อนุญาตให้ถอดหน้ากากได้นะคะโอ้ยข้างหน้านี่ใครครับเจออีกแล้วส่วนใหญ่คนสูงอายุมากันต้องมาไฮ Let's stand up poodle No he's a Barbet Oh it's a French water dog How old is she She's 11
Oh yeah, I'm a YouTuber. Oh. Yeah. It's nice you came. Thank you. I appreciate it. Thank you so much. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่เขาก็ nice เนาะที่เนี่ยคนติดโควิดตอนนี้นะที่หมอเช็คอะประมาณ 35,000 คนแต่ในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่นะคะก็อยู่ที่1ล้าน2แสนคนเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่ามานะคะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบโซนขายอาหารขายของกินอยากจะบอกว่าตอนนี้นะบ่าย2ครึ่งแล้วดูสภาพอากาศนะตอนนี้18องศาทุกคนแล้วมอสก็คิดว่าจะมาทะเลจะต้องมีแดดอุ่นๆปรากฏว่าผิดคาดนะวันนี้ท้องฟ้าครึ้มมากแล้วก็เริ่มหิวด้วยตรงนี้เหมือนเป็นย่านช้อปปิ้งเนาะไปที่ไหนก็เจอแต่คนเล่นสเก็ตนะจริงๆมอสเอาเซิร์ฟสเก็ตมาด้วยแต่ว่ามอสจะไม่เล่นในนี้นะเดี๋ยวมอสจะไปริมทะเลเดี๋ยวหลังจากนี้นะจะพาไปริมทะเลแล้วก็จะไปถ่ายสเก็ตเนาะเดี๋ยวเดินดูแถวๆนี้ก่อนร้านนี้เสื้อเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะว่ามีอะไรร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะอย่างเสื้อแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็สวยดีเนาะเขาขาย2ตัว20เหรียญตัวละ10เหรียญนะตัวละ300นี่ทุกคนเห็นไกลๆนู้นไหมมอสว่ากล้องโกโปรมอสน่าจะมองไม่เห็นนะข้างบนน่ะจะเป็นบ้านคนที่เขาอยู่บนเขาแล้วก็ลงข้างล่างมาก็จะเป็นทะเลเมืองนี้คือครบอ่ะภูเขาทะเลคือฟินมากเลยแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้นะคนรวยก็เลือกที่จะมาอยู่เมืองนี้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนคะถ้าจะจอดรถนี่ต้องดูดีๆนะเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยดูปาร์กิ้งเรื่องการจอดรถนะคะจอดเกินเวลาหรือว่ายังไงเขาก็แจกตั๋วนะคะไม่รู้โดนปรับเท่าไหร่แต่รถปาร์กิ้งเขาน่ารักนะเป็นเล็กๆจอดรถที่นี่ต้องระวังนะเดี๋ยวหมอจะลองดูนะว่ามีเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าอันนี้300อันละหมื่นนะร้อยเก้าเหรียญนะประมาณ 3,000 กว่าบาทสรุปแล้วไม่มีเซิร์ฟสเก็ตนะคะเขาบอกขาดตลาดไม่มีแบรนด์คัฟเวอร์สเก็ตไม่มีเลยป๊อปคันช์นะคะเป็นสำหรับสเก็ตบอร์ดเขาขายอยู่ที่70เหรียญนะเหมือนราคาพอๆกับเอาเลทไหมที่มอสไปมอสจำราคาไม่ได้นะถ้าใครอยากรู้ก็ช่วยไปดูคลิปเก่ามอสแล้วบอกด้วยนะ Thank you you guys โอ้ร้านนี้ขายหมวกทุกคนอันนี้หมวกนึกถึงแบบแถวเชียงใหม่บ้านเราเลยนะกระเป๋าสารนะ Made in Thailand หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะก็เขียน Made in Nepal นะคะเนปาลนะสไตล์คล้ายๆกับเมืองไทยเหมือนกันนะอันนี้มีช้างด้วยโอ้ทุกคนตรงนี้เป็นโรงหนังนะโรงหนังนี่น่าจะยังไม่เปิดนะคะโรงหนังเขาดูแบบทรงแบบคลาสสิกสวยดีนะเป็นแบบสไตล์ของที่นี่อันนี้เป็นเกมให้เล่นนะเนี่ยเกมวันนี้มอสเคยเล่นบนเรือควิสนะคะตอนนั้นนะก็สนุกดีนะไปดูคลิปเก่าได้นะขายคลิปเก่าเก่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโชว์เนี่ยการเล่นก็เหมือนโยนให้ลงรูวู้ว้าวกูชอบว้าวเหมียวเซียมเขาเนี่ยเป็นพวกการ์ดนะ
แล้วเขาบอกว่าถ้าเราเอาไปอ่ะเราก็เอาตังค์ใส่ไปนะก็ไว้ใจมากเลยนะใส่เท่าไหร่เขาก็ไม่ได้บอกนะคะแค่ใส่เงินไปแล้วก็เราก็ได้การ์ดไปน่ารักดีเนาะนี่ทุกคนถนนที่มอสอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า State Street นะคะคือถ้ามองไปนู่นเลยมันจะเดินตรงไปแล้วก็เดินลงไปตรงที่ท่าเรือเลยนะคะลงทะเลเลยจริงนะมาว่าต้นปาล์มมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโอเคเดี๋ยวเราย้ายมาจากในเมืองนะเดี๋ยวเรามาที่ท่าเรือนะคะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนข้างหน้าเห็นไหมคะทุกคนเขาบอกว่าจอดฟรีนะคะ90นาทีแรกนะรถอ่ะขึ้นมาบนท่าเรือได้เลยนะจอดฟรีนะคะ90นาทีตรงนี้ All yeah. original yeah all right I don't know what year Chevrolet 56 yeah. wow so on yeah I think it was like his father's or something like that okay ทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็ย้ายมายืนอยู่นะท่าเรือของซานต้าบาบาร่าแล้วนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้3โมงครึ่งกว่านะคะสรุปแล้วแดดไม่น่ามาแล้วแหละแล้วตรงนี้ลมแรงมากหนาวมาก18องศานะแล้วก็ที่จอดรถอย่างที่มอสบอกแหละจอดรถฟรีนะคะ90นาทีก็รถก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะรถโฟล์คันนี้เจ๋งอ่ะเท่ดีเนาะซานต้าบาร่าเนี่ยช่วงที่ควรมาเที่ยวมากที่สุดก็คือเดือนนี้นะคะวันนี้เดือนพฤษภาแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่นะแล้วเขาก็แนะนำว่าอีกทีก็เป็นช่วงเดือนเซปเทมเบอร์เดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวลองไปดูข้างในว่ามันมีอะไรให้มอสกินบ้างไหมเนี่ยHow about you? Are you busy today? Yeah, it was like pretty steady. And I would give it about 6 or 7 minutes, okay? All right, okay. Thank you. Okay, Mod ก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวสั่งอาหารแล้วเราก็มานั่งกินตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่า Mod สั่งเป็นอะไรนะตอนนี้ที่รู้สั่งโค้กใส่น้ำแข็งมาทำไมเนี่ยหนาวคือยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็วิวสวยมากเลยนะข้างหลังเห็นไหมบ้านบนเขาเอาจริงอะเยอะมากๆเลยนะแบบว่าติดกันเลยนะแล้วมองมาตรงนี้ก็แบบเป็นเรือเหมือนเรือเขามาจอดกันนะแล้วนี่มองไกลๆนู้นไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นหรือเปล่าไกลๆเลยนะเหมือนจะเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าไกลๆกลางทะเลเลยนะเป็น10อันได้เลยนะเมื่อกี้ตรงนั้นนะเขาห้ามตกปลาใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยตกปลาได้เนี่ยก็มีคนมาตกปลากันนะเฮ้ย what type of fish pretty sure it's a sand bass oh two fish okay couple hours couple hours oh it's good เขาบอกประมาณ
2ชั่วโมงนะได้ปลา2ตัวชั่วโมงละตัว2ชั่วโมงได้ปลา2ตัวก็ถ้าใครว่างๆเนาะก็มานั่งชิวๆได้นะปูเหรออ๋ออะไรอ่ะไม่มีอะไรอ๋อเลย crab no yeah how many crab you got it today five so far wow we've thrown back a couple though oh dungeness right no these are rock crab mm. I guess it's not cold enough down here for the dungeness uh-huh. They're more up like San Luis Obispo and up you guys always come here yeah we come here this is our first time actually oh yeah we're a little bit more south mm. It's good for you yeah five crab thank you yeah.โอ้โหเขาอันนี้เป็นแบบตกปูนะขโมยปลาดูแสบจริงเลยอะถึงว่านกที่มันจ้องๆอยู่มันเห็นปลาแอบขโมยปลาเหรออกัปตันป่ะเค้าเรียกอะไรนะกัปตันเรือโอเควันนี้เราจะไปปล้นที่ไหนดีเราจะเป็นโจรสลัดนี่ค่ะทุกคนที่หมอสั่งมามาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลนี้เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แหละน้องนกน้องนกหลบไปน้องนกหลบนกก็พยายามหนีเราก็ห้ามนกกินเอาละกินยั่วนกนกวายๆอ่ะนี่ทุกคนนะคะนี่คือหน้าตาอาหารที่มอสสั่งมานะคะเป็นข้างในจะเป็นซุปหอยนะคะเป็นครับเค้กนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ไม่ใช่ปลาหมึกนะนี่คือหอมใหญ่นี่คือเฟรชอูนินะคะเป็นหอยเม่นสดๆนะแล้วเขาก็แล่มาจากเจ้าตัวนี้นี่เดี๋ยวดูข้างในนี่ค่ะข้างในเห็นไหมอันนี้ข้างในของอูนิเขาแกะออกมาแล้วแกะออกมาก็จะมีนี่ค่ะเป็นหอยเม่นนะมันคือไข่ป่ะนี่เขาให้ขนมปังมาด้วยนะคะก็น่าจะแบบโรยซุปหอยหอยที่เขาสับๆนะคะแล้วก็จะมีมันสำปะหลังป่ะมันฝรั่งถ้ากินให้อร่อยมันอาจจะต้องเอาขนมปังกินด้วยหรือเปล่าแต่จริงเขามีแบบถ้วยธรรมดานะแต่มอสก็ใส่ถ้วยขนมปังเพื่อความเก๋ไก่นะเป็นเนื้อปูนะเนื้อปูข้างในเนื้อปูนะคะหรือว่าเนื้อแป้งอะอ้าวจิ้มแล้วมันร่วงไปอีกเพราะมันเป็นฝอยเฮ้ยอร่อยมากอ่ะนี่หิวอ่ะหอมใหญ่ทอดนะเป็นทอดแบบคล้ายๆเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหลืองเป็นไงคือลมที่เนี่ยแรงมากนะมอสคิดว่าระหว่างที่เรารีวิวอันอื่นอันนี้มันจะต้องไม่กรอบแล้วปรากฏว่ามันยังกรอบอยู่นะนี่กินไปนะนกก็จ้องไปดูดิมันจ้องจริงๆมันจ้องจริงๆแต่เขาบอกว่าห้ามให้อาหารนกนะเราไม่ได้ใจร้ายนะเราก็เชื่อตามกฎที่เขาบอกนะคะเราก็ซื้อมาแพงกันนะเดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหร่มากโอ้นี่นะนี่มันมองทีไรมันก็เหมือนไข่นะแต่มันใช่ไข่ไหมแล้วก็เขาวางบนมะนาวนะคะแล้วข้างล่างเหมือนจะเป็นปลาหมึกหรือเปล่าอะโอเคเพื่อแบบเพื่อแฟนคลับเดี๋ยวมอสจะกินเปลือกอูนิโชดีไหมกินเปลือกหอยเม่นโชไม่ห้ามเลยเหรอ
ไม่ห้ามเลยเหรออู้นี่บางคนก็เคยกินบางคนก็ไม่เคยกินนะหอยเม่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะกินแล้วก็บอกนะว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมอสกินเฉพาะเนื้อหอยเม่นดีกว่านะมันก็จะมีความขมๆ มันหวานหวานผสมกันก็อร่อยดีนะคะสดอยู่นะคะเนี่ยมี3อย่างเนี่ยที่เห็นนะคะแล้วก็นั่งชิลเห็นบรรยากาศทะเลริมทะเลเซนต้าบาร์บารานะคะแล้วก็มีโค้กอีก1แก้วนะทั้งหมด62เหรียญ นะคะแล้วมอสก็มีให้ทิปเขาไปอีกก็รวมๆก็ประมาณอยู่ที่70เหรียญ นะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทมอสว่าก็โอเคนะถือว่าไม่แพงนะเพราะว่ามอสก็ได้กินแบบอูนิสดๆหอยเม่นสดๆถ้าร้านอาหารริมทะเลโดยเฉพาะท่าเรืออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นอเมริกันสไตล์นะคะที่เป็นแบบนี้นะไม่ว่าแล้วอิ่มมากเลยเนี่ยขนมปังอะเหลือมากแต่อยากจะให้น้องนะเพราะน้องก็แบบเป็นสมุนอยู่เฝ้าเราแต่ว่าเขาไม่ให้อาหารนกนะอ๋อเชฟที่นี่น่ารักเนาะอันเล็กๆเห็นไหมจะเป็นสีฟ้านะเห็นไหมอาคารน่ารักดีเนาะแล้วก็ซ้ายมือนะคะเห็นไหมจะมีคนเตะฟุตบอลกันนะคะอุ้ยข้างหลังข้างบนได้ยินเสียงโดนไหมโดนของเราเองอากาศดีมากแล้วก็ระหว่างที่มอสเล่นไปเนี่ยนะคะก็จะมีต้นปาล์มแบบเลาะชายหาดไปเรื่อยๆเลยนะคะยาวเลยเล่นแบบยาวๆเลยอะฟินมากหลายประเทศมากเลยให้ถ่ายดิเราอยู่ที่ไหน ที่นี่ Santa Barbara อุ้ยทุกคนนู่นข้างหลังมอสเขาแบบพายเรือเล่นกันด้วยนะแล้วก็มีที่ที่เขาพายเรือกันใช่ไหมแล้วก็ขวามือมอสมองไปนั้นนะเป็นพิพิธภัณฑ์ทะเลนะคะ Sea Center แต่ว่าตอนเนี้ยยังปิดอยู่นะคะมอสก็เลยไม่ได้เข้าไปนะก็เพราะโลกมันกว้างนะคะเราจึงอยากแบ่งปันนะเอาจริงๆนะในอเมริกามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยถึง18เท่านะ wow. คิดดูถ้าใครอยู่ฝั่งโน้นหรือว่าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็มาแชร์ด้วยกันได้นะคะโอเคคลิปนี้มอสก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะแต่เสียดายมากๆเลยนะไม่มีแดดถ้ามีแดดนะแสงมันก็คงจะสวยแล้วก็มันน่าจะดีกว่านี้โอเควันนี้ก็บ๊ายบายแล้วกันนะคะ